สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับขั้นตอนการร่วมลุ้นกิจกรรมแจกทองจาก EOK นะครับ 1. เปิด Eagle of No ใน Channel YouTube ครับกด Subscribe 2. เปิด Facebook ครับผมไลค์เพจ Eagle of No แล้วกดติดตาม 3. ทำการแชร์คลิปมาที่ Facebook นะครับผมแล้วติด Hashtag #EOK แจกทอง3ขั้นตอนง่ายๆ1ซับ2ไลค์3แชร์แค่นี้คุณได้ร่วมลุ้นทองแล้วครับผมวันนี้จะพาไปรู้เรื่องราวที่หลายคนมองข้ามเกี่ยวกับการตั้งศูนย์ถ่วงล้ออีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องดูแลหากเมื่อกล่าวถึงรถยนต์ที่เราใช้งานกันในทุกวันนี้การดูแลรักษารถยนต์ต่างมีเรื่องราวมากมายหลายคนมองไปที่เรื่องของเครื่องยนต์เป็นสำคัญหรือเป็นเรื่องของระบบเกียร์เป็นต้นแต่น้อยคนนักที่จะมองถึงเรื่องของการทำให้รถนั้นสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างมั่นใจได้ในทุกเส้นทางการขับขี่เรื่องราวของการตั้งศูนย์ถ่วงล้อเราอาจจะเคยได้ยินมาบ่อยแต่หลายคนก็ไม่ได้ใส่ใจเพียงคิดว่าเมื่อรถมันยังขับได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ความคิดดังกล่าวเป็นเรื่องที่อาจจะผิดเนื่องจากการดูแลลักษณะของการกลิ้งของล้อและมุมต่างๆของช่วงล่างเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่คุณรู้ซะอีกเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องทำการตั้งศูนย์และทำการถ่วงล้อกล้าพูดว่ามีน้อยคนจะพูดถึงเรื่องดังกล่าวเนื่องจากมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงมากนักเมื่อถึงระยะทางหนึ่งเราต้องทำการตั้งค่าระบบช่วงล่างใหม่หรือแม้กระทั่งตั้งแต่แรกที่เราได้รับรถใหม่มาซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนการตั้งศูนย์และถ่วงล้อมักจะเป็นเรื่องที่เรากล่าวรวมกันเมื่อพูดถึงการจัดระบบกันสะเทือนในรถยนต์คู่กายแต่ในเรื่องเดียวกันกับมี2หัวข้อใหญ่นั่นก็คือการตั้งศูนย์และการถ่วงล้อการตั้งศูนย์เป็นคำกล่าวสั้นๆหมายถึงการตั้งระบบช่วงล่างหรือระบบกันสะเทือนใหม่ซึ่งเมื่อเราใช้รถยนต์ไประยะหนึ่งการตั้งค่าระบบกันสะเทือนใหม่เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากระบบกันสะเทือนมีการทำงานตลอดเวลาและเมื่อนานวันไปพวกค่าต่างๆที่เคยถูกเซตมาอย่างดีจากโรงงานกลับถูกทำให้เปลี่ยนไปจากแรงกระแทกตามสภาพพื้นผิวถนนโดยในบ้านเราที่อุดมไปด้วยหลุมบ่อเดี๋ยวก็มีการขุดท่อเดี๋ยวล่องหน้าพื้นถนนตลอดจนการขับขี่ด้วยความเร็วและบนเส้นทางที่ผิวถนนไม่เรียบไปจนถึงเรื่องที่คุณไม่คาดคิดอย่างการสะเพ่าขับรถเบียดฟุตบาทหรือชนเล็กๆน้อยๆก็ตามปัจจัยการใช้งานต่างๆเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของช่วงล่างซึ่งเมื่อนานไปมุมกระทำต่างๆจะมีการสึกหรอและทำให้การทำงานของช่วงล่างนั้นเพี้ยนไปจากปกติอาการหลักที่มักเจอและบอกคุณว่าถึงเวลาที่ควรจะตั้งศูนย์ช่วงล่างได้แล้วมีดังต่อไปนี้ 1. พวงมาลัยเอียงแม้ว่าคุณจะขับรถวิ่งตรง 2. พวงมาลัยสั่นในระหว่างการขับขี่เมื่อใช้ความเร็วในการขับขี่ 3. รถดูเหมือนจะวิ่งเอียงแม้ว่าคุณจะขับมันไปตรงๆที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นอาการสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าถึงเวลาที่คุณจะตั้งศูนย์รถของคุณแล้วหรือในบางกรณีคุณเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับล้อและยางให้สังวรไว้เลยว่าคุณจำเป็นต้องตั้งระบบกันสะเทือนให้กลับเข้ามุมกระทำที่เซตมาจากโรงงานซึ่งค่าแรงในการตั้งศูนย์ก็ไม่มากมายแล้วแต่ร้านที่คุณใช้บริการและขึ้นอยู่กับระบบที่ทางร้านใช้ซึ่งโดยมากการตั้งศูนย์ในประเทศจะได้รับคำแนะนำให้ตั้งเพียง2ล้อหน้าจากช่างผู้ชำนาญการเนื่องจากเป็นล้อบังคับเลี้ยวของรถทุกรุ่นทุกแพลตฟอร์มด้านเรื่องการถ่วงล้ออาจจะไม่ต้องบ่อยเท่าการตั้งศูนย์แต่การถ่วงล้อก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะมันคือการสร้างสมดุลของการหมุนตัวล้อให้มีการกระจายน้ำหนักอย่างถูกต้องในระหว่างที่มันกลิ้งพาคุณแล่นไปบนถนนซึ่งมีผลต่อการทำงานของหน้าสัมผัสของยางรถยนต์การถ่วงล้อทุกครั้งโดยมากมักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณต้องเปลี่ยนยางใหม่หรือมีเรื่องอันควรที่จะต้องถอดยางออกจากล้อที่ใส่กระบวนการถ่วงล้อถึงจะจำเป็นที่จะต้องทำแต่ในบางครั้งถ้าคุณขับรถและพบว่าระหว่างเบรกพวงมาลัยมีอาการสั่นสะท้านแต่ยังวิ่งตรงเหมือนเดิมให้คิดเอาไว้เลยว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องถ่วงล้อได้แล้วปัจจุบัน
การถ่วงล้อมี2วิธีสำคัญได้แก่การถ่วงล้อด้วยเครื่องซึ่งช่างจะถอดล้อรถของคุณไปทำการถ่วงล้อผ่านเครื่องมือโดยมันจะทำการหมุนล้อหาส่วนที่ไม่สมดุลจากนั้นช่างจะติดตั้งตะกั่วถ่วงตามคำสั่งของเครื่องเข้าที่ล้อรถยนต์ของคุณซึ่งมีข้อเสียสำคัญคือการถอดล้อเข้าออกทำให้บางครั้งอาจจะมีอาการสั่นอยู่บ้างส่วนอีกวิธีอาจจะหายากสักนิดแต่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการถ่วงล้อเรียกว่าการถ่วงล้อแบบจี้ประชิดเป็นวิธีการถ่วงล้อที่อาศัยเครื่องมือเข้ามาปั่นล้อโดยช่างไม่ต้องถอดล้อออกไปหมุนหาสมดุลกับเครื่องซึ่งข้อดีก็คือสามารถจบปัญหาอาการล้อสั่นได้อย่างสิ้นเชิงแต่วิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรและไม่จำเป็นที่จะต้องทำเว้นแต่รถคุณมีอาการล้อสั่นหนักมากการตั้งศูนย์ถ่วงล้ออาจเป็นเรื่องที่ดูง่ายและไม่ใช่สาระสำคัญของการดูแลรถยนต์ที่คุณรักแต่ถ้าคุณตระหนักได้เมื่อไหร่ว่าตลอดทุกเส้นทางการเดินทางคุณต้องพึ่งพาล้อและยางซึ่งเราใช้งานมันตลอดเวลาอย่างบ้าคลั่งมันอาจถึงเวลาที่เราต้องตรวจสอบแล้วว่าเมื่อไหร่เราจึงจะควรตั้งศูนย์ถ่วงล้อนั่นเองครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ